สำหรับใครคนไหนนะครับที่ไม่มีเวลาออนไลน์นะครับสามารถมาจ้างผมได้นะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนช่องของผมให้อยู่รอดต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนรับชมคลิปให้สนุกนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวปืนนี้นะครับ Blackbird Laser Gun นะครับผมคลิปที่แล้วผมก็ได้ทำไปแล้วแหละนะครับเอามาลงเฟรียนะครับแต่อันนี้เป็นคลิปเพิ่มเติมนะครับก็คือเอาไปทดสอบกับคนแล้วก็มัมมี่นะครับจะเป็นยังไงกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมก็จะมาทดสอบรัศมีนะครับในนี้มีทั้งหมด15ตัวนะครับผมจะยิงตั้งแต่คนแรกนะครับก็คือชุดมาลายนะครับว่าจะตายกี่คนนะครับก็มาดูกันเลยนะครับผมจะยิงแล้วนะตายไปกี่คนเนี่ย7คนนะครับหายไป7ตัวนะครับเหลือ1 2 3 4 5 6 7 8เหลือ8คนนะครับที่ไม่โดนดาเมจนะครับแต่คนข้างหน้าสุดเนี่ยน่าจะได้รับดาเมจไปสักครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรายิงสักประมาณตรงกลางเนี่ยนะครับผมว่าไปหมดทั้งแถวเลยนะไม่เชื่อดูนะเพราะว่ารัศมีปืนนี่มันกว้างมากนะครับลองดูนะยิงตรงกลางนี่นะดูซิว่าจะไปหมดหรือเปล่านะครับไปหมดนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้ามีทั้งหมด15คนแล้วยิงแถวๆกลางๆเนี่ยนะครับผมบอกเลยนะครับอาจจะนะอาจจะไปหมดทั้งแถวเลยนะครับผมอันนี้คือการคาดเดานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นโหมดมัมมี่นะครับก็จะลองดูนะครับว่าดาเมจมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ฟาโรนะครับเลือดมีอยู่ทั้งหมด 4,600 นะครับเดี๋ยวจะลองยิงดูเน้นๆเลยนะครับว่าเลือดจะเหลือเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเลือด 4,600 เกาะ 1,000 นะครับผมไม่แน่ใจว่าเกาะมาจากไหนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเช็คตัวแป๊บว่าเกาะมาจากไหนเกาะมาจากไหนว่าก็เช็คตัวก็ไม่มีนะครับสงสัยน่าจะเป็นเกาะของมัมมี่ละมั้งนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะยิงเน้นๆนะครับนี่นะครับเลือด 4,600 เกาะ 1,000 นะครับเดี๋ยวลองดูนะเน้นๆเลยนะขอยห่างหน่อยนะครับเดี๋ยวตายนี่นะครับเน้นๆเลยนะเล็งหัวด้วยนะครับเลือดเหลือ4,200 นะครับก็หายไปตั้ง200เอ้ย400แน่นะครับก็เยอะนะครับถ้ายิงไปเรื่อยมัมมี่ก็มีสิทธิ์ตายได้เลยนะครับผมลองยิงเรื่อยๆนะหมดแม็กเลยนะ7นัดเนี่ยนะครับเลือดเหลือ 2,000 นะครับ 2,000 นะยิงแม็กที่2นะครับดูซิว่าจะหมดหรือเปล่าจะตายไหมตายนะครับถ้ายิงเข้ามัมมี่เน้นๆ เนี่ยนะครับ2แม็กก็ตายแล้วนะครับคราวนี้ผมก็ลองเว้นระยะดูนะครับคือยิงตรงนี้ดูซิว่าจะโดนไหมนะครับโดนนะครับเลือดเหลือ 4,400 นะครับรู้สึกว่าจะลดไปแค่150กว่ามั้งไม่แน่ใจลองยิงเรื่อยดูนะครับรัศมีตรงนี้ถามว่าโดนไหมก็โดนนะครับแต่มันอาจจะแรงไม่เท่าแบบอัดตัวเน้นๆนะครับถามว่าโดนไหมมันก็โดนนี่แหละนะครับเพราะว่ารัศมีปืนนี่มันกว้างอยู่แล้วนะครับอันนี้หมดแม็กที่2แล้วนะครับเลือดเหลือ 3,000 นะครับแล้วถ้าเกิดตรงนี้มันจะยิงโดนไหมตรงนี้ก็โดนนะครับแต่เลือดไม่น่าจะสกิดนะครับตอนนี้มีอยู่ 3,063 นะครับลองดูนะเหลือ 3,055 นะครับก็ลดมาแค่10กว่าๆเองนะครับแต่ถ้าเกิดอัดตัวเน้นน่ะก็คือยังไงก็ตายแน่นอนครับดาเมจรับเต็มๆไปเลยนะครับแต่ว่าทำไมผมยิงใส่ตัวเองแล้วตายวะหรือว่าผมไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงมาวะเนี่ยน่าจะใช่น่าจะไม่ได้ใช้สัตว์เลี้ยงมานะครับเลือดเลยลดนะครับโอเคเก็บแม็กกาซีนกระสุนก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ผมใส่ทั้งกันโซแล้วก็กระสุนของปืนนี้นะครับใช้กันโซเป็นตัวนี้นะครับผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันกันโซไม่ใช่สิไอเทมนะครับไอเทมก็คือการกระสุนตัวนี้ครับส่วนกันโซก็จะใส่เป็นชื่อนี้แหละนะครับชื่อแบบนี้เลยนี่นะครับกระสุนจุดบวก2นะครับอันนี้น่าจะตันแค่บวก3มั้งกันโซสีทองเนี่ยนะครับหรือเปล่าใช่ๆบวกแค่3นะครับWe were in love, couldn't
drug. Yeah, never run. We hook up in my car, drive it so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, orbit when it's gone. Took you to prom, dance to our song. Dance all night long till the lights come on. Now I remember everything, and how careless we could be, and how careless we could be. Long fights, it felt right. We were alive. We would go out. We were so loud. We were so proud. We had no doubts. Weekends and weekdays, we'd spend our own way. We were careless. We were fearless. We were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told, we can't be controlled. ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ